จับโป๊ะอัยการดาวหลังเผยสาเหตุเลื่อนสั่งฟ้องแก๊งบนเรือคดีแตงโมหลังจากเมื่อวันที่23มิถุนายนอัยการดาวได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุการเลื่อนสั่งฟ้องแก๊งบนเรือคดีแตงโมก็มีชาวเน็ตแห่จับโป๊ะแบบรัวๆโดยนางสาวสุภาพรนิปวนิชหรืออัยการดาวอัยการจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าได้แจ้งเลื่อนผู้ต้องหาทั้ง6คนในคดีแตงโมโดยนัดหมายอีกครั้งในวันที่7กรกฎาคมเนื่องจากเพิ่งได้รับผลการสอบสวนเพิ่มเติมจากพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีโดยก่อนหน้านี้พนักงานอัยการส่งสำนวนไปยังอธิบดีภาค1ต่อมาอธิบดีภาค1มีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมทางอัยการจังหวัดนนทบุรีได้แจ้งพนักงานสอบสวนซึ่งได้รับผลเมื่อเช้าทำให้ระยะเวลากระชั้นชิดเพราะอัยการจังหวัดนนทบุรีจะต้องตรวจสอบว่าครบถ้วนหรือไม่จากนั้นจึงจะส่งให้อธิบดีภาค1พิจารณาต่อไปตามระเบียบคาดว่าจะสามารถส่งได้ภายในวันนี้แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าสอบเพิ่มกี่ประเด็นอะไรบ้างขณะนี้ยังไม่มีคำร้องขอความเป็นธรรมเพิ่มเติมหากมีผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้พิจารณายืนยันว่าในการเลื่อนแต่ละครั้งมีเหตุผลสมควรส่วนกรณีที่แม่แตงโมจะถอนฟ้องคดีฆาตกรรมนั้นในกรณีนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินที่เกี่ยวกับชีวิตของประชาชนหรือราษฎรซึ่งจะไม่ตัดสินพนักงานอัยการที่จะฟ้องคดีดังกล่าวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา36แต่การสั่งฟ้องของอัยการและการพิพากษาในชั้นศาลจะแยกคนละส่วนกันหากศาลพิพากษาออกมาถือว่าเป็นที่สุดจำเลยต้องได้รับการวินิจฉัยความผิดตนเพียงครั้งเดียวถ้าคำพิพากษาศาลไต่สวนแล้วจำเลยพ้นความผิดหลักกฎหมายคือการนำหลักสิทธินำคดีอาญาของอัยการมาฟ้องระงับมาตรา39วงเล็บ4อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เมื่อวันที่26พฤษภาคมนายอัจฉริยะเข้ายื่นหนังสือที่สำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอให้สอบพยานเพิ่มอีก3ปากคือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนสุนันท์พันเอกนายแพทย์ทวชัยกัญจนารินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าผู้เชี่ยวชาญด้านเรือที่สามารถระบุได้ว่าพิกัดที่ตำรวจแถลงว่าแตงโมตกท้ายเรือเป็นไปไม่ได้รวมถึงขอให้สอบประเด็นตรวจคราบเลือดบนเรือขอให้ยึดเสื้อผ้าของทั้ง5คนบนเรือในวันเกิดเหตุมาตรวจ DNA และคราบเลือดสอบเจ้าของโกดังเก็บเรือถึงการนำเรือเข้าออกส่วนที่โลกโซเชียลจับพิรุธก็คือการที่อัยการดาวมีภาษากายที่แปลกๆกับการกระพริบตาทีๆโดยชาวเน็ตมีความคิดเห็นดังนี้ขอนอกเรื่องเวียนหัวกระตาเธอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าภาษากายเธอชัดจังคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าภาษากายอัยการท่านชี้แจงความประมาทเพราะสาเหตุใดครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพูดเหมือนท่องเองงงเองทั้งที่อยู่กับอาชีพนี้มากี่ปีข้อมูลที่พูดก็ข้อกฎหมายทั่วไปน่าจะพูดได้ลื่นไหลไม่น่าต้องท่องนะดูโลกๆตื่นๆนะคะหรือแค่ตื่นนักข่าวเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ